แน่นอนนะพอพูดถึงเรื่องของค่าแรงมันก็จะต้องพูดถึงเรื่องของค่าครองชีพกันด้วยเนี่ยตอนนี้หลายคนบอกว่าค่าครองชีพเนี่ยนำไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาตรการในการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างกระทรวงพาณิชย์ครับก็เดินหน้าโครงการพาณิชย์ลดราคาคาราวานปี2566นะครับก็ช่วยพี่น้องประชาชนในรูปแบบของรถโมบายมีการเอาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยไปจัดจำหน่ายในราคาถูกแล้วก็กระจายอยู่100จุดทั่วกรุงเทพปริมณฑลสินค้าพิเศษในช่วงนี้ครับมีเรื่องของมะยงชิดนะฮะจากพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดพิจิตรมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงด้วยนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมก็ลงพื้นที่แฟลตตำรวจทุ่ง2ห้องเขตหลัก4ไปตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายสินค้ารถโมบายพาณิชย์นะครับก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันลดราคาสูงสุดถึง 60% สินค้าไฮไลท์ก็บอกว่ามีทั้งไข่ไก่แผงหนึ่งแค่90บาทเนื้อหมูโลละ150นะฮะน้ำมันพืชขวดลิตรเนี่ยขวดหนึ่ง42บาทน้ำตาลทรายเนี่ยขายกิโลกรัมละ18บาทยังมีข้าวหอมด้วยนะครับถุงไซส์5กิโลกรัมเนี่ยเพียง100บาทแล้วก็ยังมีน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนเรียกว่ามาต่อแถวต่อคิวเลือกซื้อกันจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับและสินค้าพิเศษในช่วงนี้นะครับที่มีผลผลิตทางการเกษตรกำลังออกสู่ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหอมใหญ่หัวหอมแดงมะนาวนะครับรวมไปถึงนี่เลยมะยงชิดนะที่เชื่อมโยงมาจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อโดยตรงได้เลยครับเชื่อมโยงนะครับแล้วก็มาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับประทานมะยงชิดอร่อยอร่อยหวานๆนะครับจากแหล่งผลิตเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็มาจำหน่ายที่รถโมบายพาณิชย์นะครับทั้ง100จุดนะครับทั่วทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางกรมค้าภายในนะครับพยายามที่จะติดตามสถานการณ์นะครับในเรื่องของผลไม้นะครับแล้วก็เข้าไปดำเนินการตั้งแต่ต้นมือนะครับในมาตรการเชิงรุกนะครับสำหรับรถโมบายพาณิชย์นะครับก็จะหมุนเวียนไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ย100จุดทั่วกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถตรวจสอบจุดจำหน่ายได้นะครับที่เว็บไซต์ mobilepanit.com นะเขาจะระบุว่าเอ๊ะวันนี้เขาไปจอดขายที่ไหนอย่างไรกันบ้างก็จะได้ไปเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดกันนะครับ